คือปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่แบบฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยส่วนตัวมากถ้าไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนไปนั่งเรือของคาทามารันนะครับผมบริษัทเซเว่นมารีนนะฮะนี่ไงเซเว่นมารีนนี่กูไม่ได้กดกันเนาะกดแล้วอุ๊ยสวยมากทะเลเหรอใช่แรงอีกสะบัดอีกไปไหนอ่ะถึงแล้วที่เบน่าบีชเกาะเพโอ้ยสูงใกล้ไปไกินข้าวเสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเราจะไปหากิจกรรมเล่นที่นี่กันเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแวนาน่าโบ๊ทพายเรือคายักที่เป็นใสซึ่งแบบว่าใสแบบใสดูน้ำว่าดูน้ำเป็นเคลียร์คายักนะคะเคลียร์คายักกับน้ำใสใสกับคนใสใสไปพบเราต้องสู้เขาค่ะว้ายมันเป็นเคียร์คายักนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยว่าข้างล่างเราอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ทุกคนลงไปดูใต้น้ำดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นทิ้งเลยดีกว่าถึงเวลาที่เรารอคอยอีกแล้วจ้าคือกินแหลกโซยแหลกฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะทุกคนอ่ะวันนี้วันที่2อ่ะนะคะได้ยินเสียงอะไรนะเสียงรบกวนอ่ะเสียงรบกวนกูอยู่นี่อยู่วันนี้เราก็อยู่ที่ Blue Monkey ครับสภาพห้องจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าห้องเราเนี่ยจริงแล้วว่าต้องมี3ที่ จริงแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องราวของเมื่อวานให้ทุกคนฟังซึ่งในวอล์กเพื่อนเจ็บนะเว้ยไม่เพื่อนเสร็จเป็นความทรงจำถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปเกาะพีพีนะครับวันนี้อะไรอ่ะไปและทริปนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อข้ามไปเกาะพีพีด้วยบริการของสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีภูเก็ตนะครับก็เป็นบริการที่แบบว่าเช่ารถตู้
ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนในภูเก็ตเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่สวัสดีภูเก็ตเลยสวัสดีไปด้วยตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วที่อ่าวปีเลนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าส่วนตัวมากถ้าไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนใช่เขาบอกว่าจริงๆตอนนี้เป็นช่วงที่แบบพีคมากไฮซีซั่นมากแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ได้มีนักท่องเที่ยวใช่ป่ะคือปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่แบบฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยนอกจากเราเหนื่อยเลยอันนี้ก็คือการนั่งพวงยาว4คนปกติมันนั่งได้กี่คนวะ2 คนก็เกินพอแล้วปะที่พักของเราแล้วนะครับที่ Blue Monkey เกาะพีพีรูปเราด้วยโอ้โหมีรูปเราด้วยอ่ะเด่นสุดกูใช้รูปนี้เป็นรูปโปรไฟล์เจเลก้านะครับบอกเก่งแล้วก็ชีเออด้วยชีเออวันนี้เออยังสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสัมภาษณ์ครบบัตรเจ็บคือเมื่อวานที่เราไปตรงที่เล่นบานาน่าโบว์ใช่ไหมครับบานาน่าบีชแต่ภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นแล้วที่มีความแฮปปี้มากอันนั้นก็คือแบบแฮปปี้สุดท้ายก่อนจะไปจบลงที่โรงพยาบาลซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยเล่นบานาน่าโบนแล้วก็ตอนเหวี่ยงอ่ะมันแบบหัวโปกันแล้วโฟมเนี่ยนั่งข้างหน้าชีเขานั่งข้างหลังแล้วเหมือนแบบเอาหัวมาโขกกันประเด็นก็คือกูแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแต่มันไม่เป็นไรเลยจ้ะเป็นคือก็ดูว่ากะโหลกใครหนาทำเป็นแบบอุ้ยเจ็บเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพกไม้ไปด้วยแต่ประเด็นคือจำอะไรไม่ได้เลยนั่งบานาน่าโบนอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้เราก็แบบเมื่อวานคือมันแบบว่ามีอาการแบบอาเจียนแล้วก็เคลื่อนไส้นิดนึงแล้วไม่นิดอ่ะคือแบบมึนแล้วก็ตาพร่าแล้วก็อ้วกด้วยบนเรืออย่างเงี้ยก็เลยจะฝากไว้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีประกันเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแต่ว่าก็ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็ได้ทำประกันกับทางเรือปันดามันไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็คือเหมือนแบบประกันก็ครอบคลุมหมดแต่ก็อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ในการเที่ยวเล่นละกันใช่แล้วมาระวังขนาดเราระวังแล้วอะใช่ฉันไม่ได้แบบเล่นผาดผลอะไรเลยฉันก็คือเกาะอยู่เนี้ยแล้วพี่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเลี้ยวแรงด้วยนะเพราะเราก็เคยเล่นมานานาโบกันมาแหละหลายรอบแล้วระวังกันด้วยจำไว้นะคะหนูลุยกันต่อใกล้ความจริงแล้วทุกคนตรงนู้นตรงนู้นนี่คือเส้นทางของเราเหนื่อยโว้ยความรักคืออะไรไม่รู้เลยว่าใช่เธอจริงๆหรือเปล่าอาจก็ไม่เคยทุ่มเทเพื่อใครมาก่อนทุ่มเทเพื่อใครมาก่อนจนมาเจอกับเธอเธอบอกว่ารักคือปัจจุบันส่วนฉันบอกรักคือเธอคนนี้เธอบอกว่ารักคือสิ่งที่ดีในหัวใจคนที่มีความรักจบอะไรแล้วช่วงเวลาดินเนอร์ของเรานะครับก็
กินที่ร้านต้นต้นสดต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไทรซีฟู้ดคือแบบอันนี้นะเรากินไปมีกลิ่นเครื่องแกงส้มเผ็ดมากเผ็ดจี๊ดรสชาติดีแต่ว่ากับเผ็ดนิดนึงอ่ะแต่อร่อยสียังอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอะไรวะมะพร้าวซีฟู้ดมะพร้าวแบบว่าอย่างแต่อร่อยมากมันเหมือนเป็นแอปเปิ้ลสวีทแอนด์ซาวร์ทำไรอ่ะทำไรอยู่ก็อร่อยโอมครับเคยกินกระเบื้องป่ะตอนนี้เอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยเรานั่งเราใช้โทรศัพท์สักครู่นะครับเราปรับเบาะที่นั่งแล้วก็ปิดหน้าต่างเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ช่วยเอาหมวกออกด้วยโอเคเคบินครู ready to take off ไปไหนอ่ะตอนนี้นะครับเราเดินทางมากันถึงที่เกาะไล่เอ้ยไม่ใช่เกาะไข่เอ้ยเอ้ยถูกแล้วก็ไข่เอ้ยพอเหอะจบเหอะก็ไผ่เอ้ยมาอยู่ใกล้กับพีพีมามาคุณชนะดอกมึงเริ่มที่หลังนะเฮ้ยพูดดอกเสือไม่ได้คือที่เนี่ยตอนที่เรามาถึงมันจะแบบแสงลงแล้วแบบใสมากไม่แล้วประเด็นคือทรายอ่ะมันขาวเว้ยแล้วมันอ่ะก็สะท้อนแสงเข้าหน้าเราตัวเราก็ขาวไงแกเฮ้ยถึงจะขาวจะดำอ่ะก็คนเหมือนกันไม่หมายถึงว่าตัวใสไม่ใช่2020เอาใหม่เอาใหม่ตัวใสค่ะบ่มแดดบ่มแดดอ่ะแกนี่นี่ป่าสนค่ะนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่จะเป็นแบบว่าวิวป่าสนป่าสนแต่ว่าฉันไม่สนแต่กูสนนะอ้าวเหรอเอออ่ะฉันสนก็ได้เออไม่สดจ้ะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูความใสนี่นี่นี่อายุมานุลาเห็นไหมใครเป็นคนปัดปัดใครมึงจะเอาเดินใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เหรได้ทันทีที่075-661-145เฮ้ยอย่าแจ้งกูขนมจีนสะพานหินที่ภูเก็ตนะครับผมบอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บอีหลีแต่ที่เห็นเนี่ยคือมันมีน้ำเยอะมากไหลน้ำมากใช้คำว่าน้ำยาได้ไหมมีน้ำไหลน้ำมากไหลน้ำจริงหลายซอสแล้วก็เราเลือกกินน้ำยาปูกับไตปลาเผ็ดนิดนึงอ่ะแต่ว่าปูเนี่ยเขาบอกว่ากินได้ทั้งตัวก็ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับทริปนี้เนี่ยก็แฮปปี้พร้อมกลับบ้านด้วยความสดใสไม่พร้อมแต่ฉันไม่พร้อมฉันไม่อยากกลับอยู่ต่อได้นะโรงพยาบาลว่างฝากติดตามโค้ดผมล็อกเพจหน้าด้วยนะครับแล้วก็กูด้วยกูด้วยฝากติดตามไม่มาภูเก็ตตอนนี้แล้วจะมาตอนไหนพรุ่งนี้ไง